ขั้นแรกเราต้องสร้าง selection ขึ้นมาให้มันได้ใกล้เคียงกับรูปตัวผู้หญิงที่เราจะได้คัดก่อนให้มากที่สุดอาจจะไม่ต้องมากที่สุดใช่ไหมอาจจะไม่ต้องเหมือนเท่ากันเป๊ะก็ได้จริงๆมันมีเครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นมาให้มาที่ตรงเครื่องมือตรงนี้ที่มันอยู่ข้างๆไอ้กลุ่มของ Lasso Tool ลองคลิกข้างไว้ถ้าเป็นเวอร์ชันของคุณแป้งมันจะมีแค่2เครื่องมือแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่มันจะมีอยู่ประมาณ3เครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นมาสมมุติยกตัวอย่างถ้าเป็นของคุณแป้งมันจะมีตัวแรกก็คือ Quick Selection Tool ใช่ไหมครับคลิกเข้าไปก่อนปึ๊บทีนี้การทำงานกับ Quick Selection Tool ตัวนี้มันจะทำงานคล้ายๆ Blush เวลาที่เราระบายสีแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือน Blush ในการระบายตัว Selection ขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องสังเกตที่ตรง Option Bar ตรงนี้เราสามารถปรับขนาดของหัว Blush ให้มันใหญ่ขึ้นได้เห็นตรงไอ้ตรงจุดขาวๆเรามีเลข30มั้ยครับตรงนั้นน่ะตรงปรับไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเราอยากรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเราก็เลื่อนเมาส์ไปตรงอาร์ตบอร์ดถ้ามันยังเล็กอยู่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปสัก200ก็ได้ประมาณนี้ทีนี้ก็เอาไอหัวบลัชตัวเนี้ยไปคลิกที่ตัววัตถุก็คือรูปผู้หญิงตัวนี้ไปคลิกด้านในคลิกด้านในปุ๊บก็จะเห็นว่าโปรแกรมมันจะสร้างเป็น selection ขึ้นมาแล้วก็ตรงไหนที่เราจะคลิกเพิ่มเติมเพื่อให้มันสร้างเพิ่มเติมเราก็เอาเมาส์ไปคลิกไปคลิกลองคลิกอีกปุ๊บโปรแกรมก็จะสร้างเพิ่มเติมเวลาที่เราคลิกก็พยายามให้ไอตัวเคอร์เซอร์หรือว่าตัวเมาส์ของเรามันอยู่ด้านในวัตถุอย่าให้มันออกไปนอกด้านนอกตัววัตถุสมมติบังเอิญออกไปสมมติบังเอิญก็คอนโทรล Z เนี่ยให้มันอยู่ข้างในให้ไอตัวเห็นวงกลมที่มันอยู่ล้อมรอบเครื่องหมายบวกไหมครับเห็นค่ะไอตัวเนี้ยอย่าให้ไอวงกลมตัวเนี้ยมันออกไปด้านนอกวัตถุโอ้ก็คลิกเพิ่มไปเรื่อยๆจนมันคลุมตัววัตถุทั้งหมดให้มันออกพี่ผมว่าคนใช้อันใหญ่ดีกว่าแล้วแต่งานใช่ไหมคะแล้วแต่งานครับบางทีมันก็พลืดเลยเนาะครับผมแล้วอีด้านในเนี้ยพี่กบถ้าด้านเราจะเก็บด้านในนี้ยังไงใช่ไหมครับสังเกตตอนนี้เครื่องหมายไอ้ตัวมันเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับตัวเคอร์เซอร์เราแล้วก็ไปที่ตัวออปชันบาร์เปลี่ยนเป็นตัวนี้ที่เป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมครับOption Bar ดูที่หน้าจอผมก็ได้ด้านบนตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายลบทีนี้เราก็ปรับตัวหัวแปลงให้มันเล็กลงหัวหมายลบตรงนี้เหรอคะพี่ผมโอ้ค่ะแล้วก็ปรับให้มันเล็กสัก50แล้วก็ไปคลิกบริเวณที่มันเป็นรูตรงนี้โอ้ก็คือถ้า selection ที่มันอยู่ด้านใน selection แสดงว่าไอ้ตรงบริเวณเนี้ยมันจะเป็นรูค่ะค่ะประมาณนี้ไม่ต้องเนี๊ยบมากก็ได้พอให้มันได้เป็นรูปร่างประมาณนี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วกลับไปที่ move toolทีนี้เราก็เลื่อนเมาส์ไปที่ตัว layer panel พี่กบขาหนูลืมสุ่มว่าหนูจะซูมนี่หนูก็กดคอนไปแว่นได้เลยไอ้นี่มันจะหลุดไหมคะไม่หลุดไม่หายไม่หายเนาะสมมติว่าหนูกดซูม
อ๋อไม่หายเนาะหนูก็กลัวหายอ๋อได้ค่ะพี่ผมเผื่อเราจะโอเคอ่าได้ค่ะพี่ทีอ่านี้กลับไปมูฟทูก่อนนะโอเคทีนี้ก็ไปที่ตัว Layer Panel ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ไอ้ปุ่ม Add ปุ่มตัวเนี้ยปุ่มตัว Add Layer Mask ครับ Add a Mask ตรงนี้ดูที่จอของผมก็ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะทำไมหนูมองไม่เห็นพี่กบตรงไหนไม่ใช่พี่กบพูดจริงเลเยอร์พาเนลครับตัวนี้อันนั้นมันเมนูเลเยอร์เห็นแล้วค่ะพี่กบนี่มาที่ตรงนี้จำปุ่มเลเยอร์แมสได้ไหมครับเดี๋ยวดูที่ iPad ของคุณแป้งก็ได้มันอยู่ตรงนี้อ๋อมันบังอยู่เดี๋ยวนะพี่กบเหมือนหนูไม่เห็นของพี่กบเลยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้หนูเห็นลูกคนแล้วพี่กบเลื่อนลูกศรไปตรงไหนนะคะตรงอต๋ออนเหน็ีน้ค่ะกบมันเห็นตรงว่างๆถูกไหมเออตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อรูปไอ้นี่ใช่ไหมรูรปูปธงชาติญี่ปุ่นครับเออโอเคหนูถึงนึกออกหนูไม่ได้จำภาษาอังกฤษคลิกปุ๊บคลิกสังเกตว่าไอ้ตรงเลเยอร์ผู้หญิงใช่ไหมครับมันจะมีตัมเนลของเลเยอร์แมสเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับเปลี่ยนเป็นสีดำกับสีขาวสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเวิร์กช็อปตั้งแต่ที่แรกที่เรากดตัวเลเยอร์แมสตัวนี้แล้วมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดมันจะมีจุดสังเกตนิดหนึ่งก็คือถ้าเราสร้าง selection ก่อนที่เราจะกดตัว layer mask ตัวเนี้ยไอตัว selection ที่เราสร้างขึ้นที่อยู่ด้านในมันจะกลายเป็นสีขาวและส่วนที่อยู่ด้านนอกมันจะกลายเป็นสีดำแต่ถ้าเราไม่ได้สร้าง selection ก่อนที่เราจะกดมันก็จะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดมันจะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยู่อันนที้ีนเีม้ื่อกี้สร้างอันนั้นก่อนอ๋อค่ะทีนี้เราค่อยมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการเก็บรายละเอียดก็คือเดี๋ยวตอนนี้มันมองบริเวณขอบไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราสร้างสีพื้นขึ้นมาก่อนมาที่ตรง adjustment layer ตรงนี้ตรงที่เป็นรูปกลมๆแล้วไปที่คำว่า solid color เพื่อสร้างสีพื้นขึ้นมาเดี๋ยวเลือกเป็นสีเทาก็ได้เทาเข้มประมาณนี้เทาประมาณนี้ประมาณแล้วก็ย้ายมาไว้ด้านหลังด้านล่างสุดโอเคเพื่อให้เห็นบริเวณขอบที่เราจะเก็บรายละเอียดใช่มันจะเหมือนทีนี้ทีนี้ซูมมาที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้วิธีการใช้งานถ้าใช้ซูมทูใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมสมมติใช้ซูมทูเราอยากซูมไปตรงไหนเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงนั้นแล้วก็เลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกใช่ไหมปุ่มเลื่อนซ้ายขวาครับโอเคเลื่อนซ้ายขวาแล้วกดสเปซบาร์เลื่อนทีนี้โอเคเดี๋ยวกลับไปที่ตัวเลเยอร์แมสของเราก่อนอันตัวนี้ตัวตัมเนลตัวเลเยอร์แมสตัมเนลเพราะว่าเราต้องมาเก็บตรงเลเยอร์แมสตัมเนลทีนี้ก็ใช้บรัชระบายบริเวณส่วนเนี้ยให้มันเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจำได้ไหมครับตัวขาวกับดำ brush อันนี้ใช่ต้องเอาอันนี้เหมือน
พี่มันเป็นยังไงอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นมัน quick selection tool deselect ก่อนไปที่ select deselect brush มันจะอยู่ตรงนี้จริงๆถ้าเราอยากรู้ว่ามันชื่อของคุณแป้งมันจะอยู่บริเวณแถวๆนี้ตัวนั้นนี่นใช่ไหมบรัสอ๋อทีนี้ใหญ่ไปได้ค่ะพี่ปุ๊กลากเลยก็ได้นะพี่ปุ๊กตอนนี้ตรงนั้นไม่ต้องเก็บก็ได้ครับอ๋อแล้วเก็บไอ้ตรงที่ถเ้ปา็นมันสีชมพูอ๋อเก็บเฉพาะสีชมพูนะคะพี่ปุ๊กวาดไปก่อนระบายให้สีชมพูมันหายไปหมดก่อนระบายอย่างเงี้ยให้มันหายไปหมดเลยครับแล้วก็ค่อยใช้สีขาวระบายให้มันแสดงขึ้นมาใหม่ได้ค่ะคลิกไปคลิกตรงลูกศรคลิกตรงตรงลูกเห็นไหมครับตรงโฟกราวกับแบ็กกราวครับค่ะพี่ค่ะให้มันสลับสีกันแล้วค่อยระบายให้มันแสดงขึ้นมาใหม่ไหวของขึ้นไปน่าจะตรไดง้ประมาณนั้นก่อนก็ได้ครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนมันจะมีตรงแหว่งๆตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะประมาณนี้โอเคกลับไปที่ Move Tool ก่อนเดี๋ยวย่อให้เห็นภาพทั้งหมดก่อนกดคอนโทรลกับเลขศูนย์ก็ได้โอเคเดี๋ยวกลับไปมูฟทูก่อนทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมตรงผมตรงนี้ตรงผมตรงนี้เราต้องใช้อีกเครื่องมือหนึ่งในการเก็บวิธีการให้เราดับเบิลคลิกตรงตัมเนลเลเยอร์แมสพี่กบเลยหัวไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้คุณแป้งไปเลื่อนกดอันดูอ๋อโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวไปที่ตัวเลเยอร์ผู้หญิงก่อนได้ค่ะพี่กบดับเบิลคลิกตรงดับเบิลคลิกตรงตัมเนลเลเยอร์แมสดับเบิลคลิกอย่างไม่ใช่ครับดับเบิลคลิกในตัมเนลครับในตัมเนลอันนี้ล่ะค่ะไม่ใช่ในเนี้ยในตัมเนลของเลเยอร์แมสอ๋อโอเคอันนี้หนูกดอะไรไปก่อนกดผิดอันนะกดอันไหนก่อนก็ได้ครับแล้วก็กดแคนเซิลที่อยู่ด้านล่างของปุ่มแคนเซิลแล้วหนูก็กดตัวดำข้างในดีใช่ไหมคตระงนั้นค่ะพี่โอเคแล้วมันคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ตรงคำว่า Transparency ของคุณแป้งเพิ่มเป็น100%เพื่อทำให้ไอ้บริเวณที่เป็นแบ็กกราวด์ตรงนั้นอ่ะมันหายไปให้ทีนี้เรามาเก็บตรงผมวิธีการเก็บตรงผมก็คือเราต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า
ตัว refine edge plus 2จะอยู่ตรงนี้สังเกตตรงนี้ค่ะเห็นไหมครับตัวที่2มันจะเป็นเครื่องมือเอาไว้เก็บพวกบริเวณเส้นผมอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็เอาตัวทีนี้ก่อนที่เราจะระบายเราต้องปรับตัวหัวแปลงให้ได้ก่อนในที่นี้เราปรับสัก100พิกเซลค่ะทีนี้เราก็วิธีการระบายก็คือเห็นไอ้ตัวเครื่องหมายบวกที่อยู่ตรงกลางนะครับเห็นครับให้เอาตัวเครื่องหมายบวกตรงนั้นให้มันไปจิ้มบริเวณขอบของผมไม่เหมือนอันนู้นนะเนี้ยค่อยๆระบายเข้าไปแบบนี้มันจะฟุ้งๆใช่ไหมพี่ผมต้องให้เป็นเครื่องหมายบวกอย่างนั้นไม่เป็นไรครับเราเก็บค่อยเก็บอีกทีหนึ่งก็ได้ทีนี้เราก็คือเราเข้ามาที่ตัวนี้เพื่อทำให้บริเวณผมมันเนียนมากขึ้นส่วนตรงไหนที่มันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่งก็ได้ได้ค่ะโอเคประมาณนี้หูเหรอไม่ต้องเนาะหูตรงข้างๆติ่งหูมันมีผมอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับบริเวณแต่แถวใกล้ๆคิ้วด้านซ้ายมือครับมันจะมีนิดๆหนึ่งคล้ายๆลายผมอะไรประมาณนี้เข้าใจแล้วจ้ะโอเคประมาณนี้ทีนี้เราจะมาปรับสังเกตบริเวณนี้มันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เราจะมาปรับตัวค่าตรงที่เป็น property ตรงนี้เพิ่มเติมทีนี้คุณแป้งมองไปตรงที่คำว่าเรเดียนเพิ่มเรเดียนไปสัก2พิกเซลโอ้ค่ะพี่ทีนี้ตรงคำว่า smooth เพิ่มขึ้นไปสัก10ก่อนได้ครับพี่ตรงเฟเธอร์เพิ่มไปสัก1.2ก็ได้ค่ะพี่ก็ตัวคอนทราสต์ตัวนี้เพิ่มไปสักเดี๋ยวนะเพิ่มไปสัก20แล้วก็ชิปเอสผมไม่ได้อธิบายลืมสมมติคือมันจะทำให้บริเวณเส้นของไอ้ตัวที่มันเป็นขาวกับดำครับมันมีการถ้ามันเป็นมุมเหลี่ยมมันจะมีการสมูทขึ้นก็คือทำให้มันโค้งขึ้นส่วนเฟเธอร์ก็คล้ายๆมันจะทำให้บริเวณขอบที่เป็นขาวกับดำครับมันฟุ้งมากขึ้นค่ะถ้าเราเพิ่มลองเพิ่มสัก2.5 อะไรประมาณนี้จะเห็นว่าขอบบริเวณที่เราไดคัตตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกอะไรมันฟุ้งขึ้นนิดหนึ่งมันก็จะทำให้ดูเนียนมากขึ้นจากตอนแรกที่เรายังไม่ได้ปรับส่วนคอนทราสต์ก็คือมันคล้ายๆกับตอนที่เราจำตอนที่เราปรับตัวคอนทราสต์ใน brightness and contrast ได้ไหมครับมันคือการปรับความเข้มของแสงเพื่อทำให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงซึ่งไอ้ความเข้มของแสงของคอนทราสต์ตัวเนี้ยมันเป็นการไปปรับไอตัวค่าของเฟเธอร์ที่ตอนแรกมันทำให้บริเวณขาวกับดำมันมีการฟุ้งพอเราปรับคอนทราสต์เพิ่มขึ้นไปมันจะทำให้บริเวณคอนทราสต์ระหว่างขาวกับดำมันมีการตัดกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเวลาที่เราปรับเราพยายามดูผลลัพธ์ประกอบด้วยว่ามันได้ตามที่เราต้องการไหมโอเคแล้วก็ชิปเอสก็คือ
คล้ายๆกับเป็นการเพิ่มพื้นที่ของสีขาวหรือว่าสีดำถ้าเราลดลงก็คือมันจะเป็นการลดพื้นที่ของสีขาวตัวที่มันจะเป็นการไอ้สีขาวมันจะพอสีขาวมันเล็กลงใช่ไหมครับมันก็จะถูกกินเข้ามาในเนื้อของไอ้ตัววัตถุหรือว่าของลูกผู้หญิงตัวเนี้ยแต่ถ้าเราเพิ่มชิปเอชเข้าไปมันก็คือเป็นการเพิ่มสีขาวไอ้ตัวที่เราตัวขอบมันก็จะออกไปด้านนอกของตัววัตถุมากขึ้นในที่นี้เราอาจจะลดลงนิดหนึ่งให้มันกินเข้ามาด้านในนิดหนึ่งประมาณสัก15ก็ได้ครับซึ่งภาพแต่ละภาพตัวเลขพวกนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราปรับเราต้องดูตัวอย่างประกอบด้วยมันขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพด้วยโอเคประมาณนี้ได้แล้วแล้วก็กดโอเคค่ะทีนี้เราก็เดี๋ยวซูมมาที่ตรงผมอีกทีหนึ่งทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันดูแหว่งๆไปเพราะว่ามันโดนลบแล้วก็ใช้บัดสีขาวระบายให้มันแสดงขึ้นมาบัดสีขาวใช่ไหมไหนมันเล็กไปครับเล็กไปไปเนาะเพิ่มสัก80โอ้แต่ค่ะดูตรงโฟกัสกับแบ็คกราวด์ให้เป็นสีขาวต้องไปคลิกแล้วค่อยระบายไม่ใช่ตรงนั้นครับคอนโทรล Z ใหม่ค่ะอีกทีหนึ่งแป้งคอนโทรล Z เดี๋ยวไปที่ Edit อีกทีหนึ่งกดสเต็ปแบ็กเวิร์ดโอเคตรงนี้ครับตรงบริเวณนี้ถ้าดูจากหน้าจอที่มันดูแหว่งๆแล้วระบายให้มันเพิ่มขึ้นมาให้มันดูกลืนๆใช่ไหมคะประมาณนี้ตรงนั้นไม่เป็นไรแล้วก็ตรงแถวๆตรงติ่งหูตรงนี้มันจะมีโดนลบนิดหนึ่งค่ะแล้วก็อาจจะใช้บัดสีดำระบายบริเวณส่วนนี้ให้มันหายไปลบนิดหนึ่งไอ้ตัวที่มันเป็นเหมือนส่วนเกินออกมาอะไรตรงเนี้ยมันก็ต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถ้าเราอยากได้แบบงานที่มันเนียบขึ้นในประมาณนี้เราก็มาเก็บบริเวณอื่นเพิ่มเติมได้ค ประมาณนี้ได้แล้วทีนี้ก็กลับไปที่ Move Tool ก่อนโอเคจริงๆเราเอาเลยก็สามารถ copy layer เนี้ยไปใช้งานได้เลยหรือว่าเราจะเซฟภาพนี้ไว้ถ้าเราได้คัดเสร็จแล้วเราก็เซฟไว้ได้ทีนี้ให้ทำการ duplicate layer ผู้หญิงตัวเนี้ยขึ้นมาก่อน1 layer คลิกขวาแล้วก็เลือก duplicateกดโอเคแล้วก็ปิดตาตัวเลเยอร์ตัวเลข0น่ะแล้วก็
ทีนี้ให้คลิกขวาตรงตัมเนลของตัวเลเยอร์ที่เราดูพิเศษมาตรงเลเยอร์แมสตัมเนลตัวตัมคืออันนี้เนาะ layer mask thumbnail thumbnail ตัวนั้นละตัวนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือก apply layer mask มันก็จะทำให้สองตัมเนลเนี่ยมัน merge เข้าหากันก็คือไอ้บริเวณที่มันหายไปมันก็จะหายไปเลยก็คือถ้าเรา apply layer mask เมื่อไหร่มันจะแก้ไขไม่ได้เหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ไอตัวไม่ได้แอปพลายอ่ะทีนี้เราก็ใช้ move tool ลากไปใส่อาร์ตบอร์ดแล้วได้ไหมลากนะหนูไปวางก่อนลากไปอย่างนี้เหรอต้องคลิกที่ผู้หญิงไหมเอาใหม่delete มากลับไปที่เลเยอร์ผู้หญิงต้องคลิกที่ผู้หญิงหมายถึงอันนี้ใช่ไหมคะพี่ผมหมายถึงอย่างเงี้ยเราต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ผู้หญิงลากไปค่ะพูดทีค่ะมาไม่มาอย่างนี้ copy อันนี้เมื่อกี้เอาใหม่ปึ๊ดมาหนูลืมหนูไปปล่อยเมาส์ทีนี้ก็กดไปที่ free transform แล้วก็ย่อตัวผู้หญิงให้เล็กลงประมาณนี้ให้มาอยู่ทางนี้ใช่ไหมโอเคใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้มากไปอีกถอยอีกถอยอีกอีกนิดนิดประมาณนี้โอเคคอมมิตทรานสฟอร์มโอเคทีนี้place รูปขวดเข้ามาไปที่เมนูไฟล์มาที่ place embedded place รูปขวดเข้ามาแล้วก็ย่อให้เล็กลงเล็กไปใหญ่ขึ้นโอเคประมาณนี้คอมมิตทรานสฟอร์มก่อนโอเคทีนี้เราจะมาทำรีเฟกให้กับขวดตัวนี้วิธีการทำรีเฟกให้กับขวดตัวนี้เดี๋ยวซูมไปที่ขวดก่อนกลับไปมูฟทูก่อนนะทีนี้ทำการดูพิเคทตัวรูปขวดตัวนี้มาหนึ่งเลเยอร์ดุ๊กขวดก็คืออันนี้เวลาดุ๊กนี่กดตรงกลางใช่ไหมพี่ขวดกดที่ชื่อครับดุ๊กพิเคเลเยอร์โอเคแล้วก็ปิดตาไม่ต้องปิดตาไม่ต้องปิดตาโอเคทีนี้ไปที่ free transform นี้ให้คลิกขวา
มาที่ flip vertical ตัวล่างสุดเลยมันคือคำสั่งพลิกตัววัตถุทีนี้เราก็เลื่อนให้ก้นของไอ้ตัวขวดมันชนกันค่ะเสร็จแล้วก็คอมมิตทรานสฟอร์มทีนี้เราก็ทำการแอดเลเยอร์แมสเข้าไปAdd layer mask ธงญี่ปุ่นเนี่ยโอเคปึ๊บทีนี้ก็ไปที่เครื่องมือ gradient tool อยู่ตรงนี้ไปที่ toolbar toolbar gradient tool ตัวนี้มันคือเครื่องมือในการไล่สีไล่เฉดสีปึ๊บคลิกเข้าไปทีนี้ก็เอาเมาส์ไปคลิกด้านล่างแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนด้านล่างนี้ใช่ไหมพี่ผมผมกดถูกไหมมันเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้คลิกตรงด้านล่างขวดเห็นเมาส์ในสกรีนพี่ไหมเห็นค่ะคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะสักครึ่งหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้ได้แล้วก็กลับไปที่ move tool ค่ะเดี๋ยวคุณแป้งเลือกไอตัวเลเยอร์ที่ add layer mask เมื่อกี้อือฮึแล้วก็ลองเคาะไอตัวลูกศรที่แป้นพิมพ์ให้มันเลื่อนลงมานิดหนึ่งเลือกอันนี้ใช่ไหมคะเคาะลูกศรชี้ลงที่แป้นพิมพ์ศรชี้ลงค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ลากแบบนั้นเอ๊ะดิคอนโทรลแซดไหมมันคอนโทรลแซดไม่ได้ลากได้ไหมแม่นไม่ใช่ครับไม่ใช่นะคะลองคอนโทรลแซดใหม่ลองคอนโทรลแซดไม่น่าจะได้ไปปุ๊บมันผิดแล้วหรอคะเอาขึ้นไปใหม่ได้ไหมมันต้องเมื่อกี้คุณแป้งไปลากคือถ้าเราคลิกที่ตัมเนลเราก็ลากลงมาไอ้ตัมมันจะลงมาแค่ตัมเนลคุณแป้งต้องลากตัมเนลที่ลากลงมาขึ้นไปใหม่เข้าใจแล้วทีนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือแค่คลิกเลือกเลเยอร์เดี๋ยวดูที่จอก่อนคลิกเลือกเลเยอร์ตรงนี้ค่ะหนูคลิกตรงนี้นะคะค่ะคลิกแล้วปุ๊บเคาะคือไอ้ลูกศรชี้ลงที่แป้นพิมพ์เคาะลูกศรชี้ลงที่แป้นพิมพ์ไม่ใช่ลากลงมาเคาะถูกไหมไม่ต้องคลิกอะไรครับแค่เคาะเฉยๆคลิกอย่างนี้เนาะแล้วคลิกเลือกเฉยๆไม่ต้องคลิกค้างไว้อ๋อมันไม่มาพี่กบมาแล้วครับก็คือเคาะเฉยๆให้มันเลื่อนให้มันเลื่อนนิดหนึ่งให้ก้นมันชนกันเลื่อนห่างไปโอเคหนูเข้าใจแล้วหนูไปดูตรงไหนหรือป้าที่เลื่อนหนูไปดูตัวตัมเนลว่ามันเลื่อนหรือเปล่าจริงๆเราดูที่ภาพใช่ไหมพี่กบโอเคดูผิดแล้วโอเคเคาะขึ้นไปใหม่หนูดูที่ตัมเนลโอเคเลื่อนหน่อยนึงใช่ไหมพี่กบค่ะประมาณนี้ก็ได้ทีนี้กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือก2เลเยอร์ที่เป็นขวดตรงนี้ค่ะทีนี้มากดตรงปุ่มลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับ
ุ่มเห็นปุ่มลิลงิงก์ไหมลิงก์เข็มกลัดใช่ไหมพี่ผมครับผมคล้ายๆโซ่ครับปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีพอเรากดปุ๊บมันจะมีเหมือนไอคอนเหมือนคล้ายๆโซ่คข่ะึ้นมาอยู่ต่อท้ายไอตัวเลเยอร์ที่เราได้ลิงก์กันอยู่เราลิงก์กันเพื่อเป็นการเวลาที่เราย้ายมันจะย้ายไปด้วยกันหรือว่าย่อเวลาที่เราย่อขยายมันก็ย่อขยายไปด้วยกันโดยที่เราไม่ต้องคลิกเลือกทั้งสองอ็อบเจกต์พร้อมกันแค่คลิกเลือกอันไหนก็ได้เลื่อนได้เลยโอเคทีนี้จะสังเกตว่าตัวอย่างมันมีรูปดอกกุหลาบเดี๋ยวเราโอเพนรูปดอกกุหลาบขึ้นมาก่อนรูปนี้รูปอันที่สี่ครับอ๋อค่ะทีนี้ให้ทำการไดคัทรูปนี้ซูมเข้าไปใกล้ๆอีกรูปหนึ่งครับด้านล่างอันนี้นะไดคัทลองใช้เครื่องมือที่ได้เวิร์กช็อปมาเมื่อสักครู่นี้อาจจะใช้แมกเนติกเรโซทูก็ได้ไม่ใช่นะหรือว่าจะใช้ตัวควิกซิเล็กชันทูก็ได้ได้หมดยังนี้ป่ะอันนั้นก็ได้ครับเอาเฉพาะดอกไม้ครับไม่เอาใบนะครับอ๋อค่ะแล้วก็ copy ไปได้จะใช้วิธีแบบง่ายหรือแบบรัดก็ได้อย่าลืมกลับไปโมกทูด้วยนะโอ้ค่ะโอเคแล้วก็ย่อให้เล็กลงใช้ฟรีทรานสฟอร์มย่อให้นิดหน่อยอย่าคลิกที่แองเกิลพอยท์ทูอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งแต่ว่ามันต้องหมุนนิดหนึ่งให้มันได้แนวระนาบถ้าดูตามตัวอย่างจะเห็นว่ามันต้องหมุนตรงบริเวณเนี้ยให้มันได้แนวระนาบมันลื่นไปนิดหนึ่งเห็นไหมครับพอสังเกตว่าไอ้ตัว Anchor Point Tool มาอยู่ตรงเนี้ยมันจะหมุนแปลกๆเพราะว่าเวลาที่เราหมุนมันจะอิงจากตัว Anchor Point Tool ไอ้ตัวเห็นไอ้ตัวที่เป็นรูปวงกลมแล้วมีเหมือนไอ้ตัวเครื่องหมายบวกกดคอนโทรลบวกคอนโทรลค้างไว้แล้วกดบวกทีนี้ก็ทำรีเฟกก็ใช้เทคนิคเหมือนกับทำขวดเมื่อตะกี้เนี่ยเหมือนทำขวดใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราต้องไปอันนี้ก่อนป่ะดีกว่าเราต้องดูพิเคทเลเยอร์ก่อนอ
ืออันนี้ใช่ไหมพี่กบคลิกขวามันต้องออกจากฟรีทรานสฟอร์มก่อนแคนเซิลก่อนแคนเซิลนี่เป็นทัดดูพิเคทคลิกขวาดูพิเคทเลเยอร์โอเคทีนี้ก็ไปที่ฟรีทรานสฟอร์มค่ะคลิกขวาคลิปวอร์ติเคิลแล้วก็ย้ายลงมาให้มันให้มันชนกันโอเคเมื่อกี้แวบๆเลื่อนไปขวามือนิดหนึ่งค่ะเลื่อนไปขวามือไปเลยแล้วเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งประมาณให้มันชนกันพอดีประมาณนี้ก็ได้ค่ะมากไปมันทับไปแล้วโอเคประมาณนั้นค่ะประมาณนี้โอเคทีนี้ก็แอดเลเยอร์แมสเข้าไปธงญี่ปุ่นธงญี่ปุ่นโอเคโอเคแล้วก็ใช้ gradient ไล่ gradient ใช่ไหมพี่gradient tool เห็นไหมอยู่ตรง toolbar ลืมอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นไหมอยู่ตัวนั้นอ่ะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่เกี่ยวเสร็จแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกแล้วก็ลากอ๋อลากเข้าใจละลืมปึ๊ดปึ้งใช่ไหมพี่ผมดูได้ไหมมันต้องลากย้อนกลับไปอีกทีใช่ไหมคะลากใหม่ลากย้อนต้องลากย้อนต้องลากจากบนลงล่างเพราะว่ามันจะอ้างอิงเวลาที่เราเลือกสีอ่ะมันจะอ้างอิงจากสีที่อยู่ตรงโฟกัสกับแบ็คกราวด์ได้เลยค่ะประมาณนี้แล้วก็กลับไปมูฟทูแล้วก็ลิงก์สองเลเยอร์นี้ไว้ด้วยกันให้มันอยู่จริงๆสังเกตตรงบริเวณตรงไอ้ตรงที่เป็นรีเฟกของตัวขวดก็คือถ้ายึดหลักตามความจริงไอ้เส้นที่อยู่ตรงนี้มันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะโดนตัวดอกกุหลาบบังอยู่ใช่ไหมครับทีนี้วิธีลบก็คือเราไปที่ตัมเนลของไอตัวเลเยอร์แมสของตัวที่เราสร้างตัวรีเฟกของขวดก่อนทีนี้เราก็ใช้บรัชสีดำระบายส่วนเนี้ยให้มันหายไปประมาณนี้ต้องอันเล็กๆหน่อยใช่ไหมพี่ป๋องสัก80ก็ได้ประมาณนั้นก็ได้ก็ระบายให้ส่วนนั้นมันหายไปค่ะได้เลยค่ะโอเคประมาณนี้
คน้องทกดำแล้วปกเนาะอะไรนะมันต้องทำบ่อยๆเนาะฮะโอเคทีนี้ก็เหลืออะไรล่ะเดี๋ยวนะทีนี้ตัวสอนนะคะตัวอักษรเดี๋ยวสร้างตัวอักษรขึ้นมามองไม่เห็นนะพี่คุณมันเขียนว่าอะไรนะ LOREM ป่ะใช้วิธีนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูได้ที่จอก่อนพิมพ์ไม่แน่ใจแทนที่เราจะคลิกแล้วก็พิมพ์ใช่ไหมอันนี้คือวิธีแรกก็คือคลิกแล้วก็พิมพ์เราใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากให้เป็นเส้นประเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะใช้วิธีเนี้ยเราต้องปรับฟอนต์แล้วก็ปรับตัวขนาดให้มันได้ตามที่เราต้องการก่อนเราค่อยคลิกลากอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแสดงข้อความตัวอย่างขึ้นมาให้เราเดี๋ยวเราค่อยปรับพวกขนาดพวกอะไรเพิ่มเติมเอาใหม่นะอันนี้ถ้าหนูจะเอาออกไปกลับไป move to ก่อนแล้วก็ delete ตัว layer ถ้า layer ไหนที่เราที่เป็น text แล้วเราไม่ได้พิมพ์เข้าไปอ่ะอันนี้เป็นเทคปะคะไม่เป็นดีเลยค่ะเอาใหม่นะพี่กบไปอตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลากยาวเหรอคะพี่กบฮะลากนี้ใช่ไหมคะมันไม่มาลองคลิกขวาให้ดูหน่อยไม่เป็นไรมันเป็นกับเวอร์ชั่นได้ด้วงยั้นเดี๋ยวพิมพ์อะไรไปก่อนพิมพ์อะไรก็ได้เดี๋ยวพี่ส่งข้อความให้ในแชทก็ได้จะได้ไม่ต้องพิมพ์เดี๋ยวก๊อปปี้ในแชทเลยก็ได้นี้ใช่ไหมพี่ฮะนี่มันมาหมดไหมนะมันมาหมดแต่ว่ามันใหญ่ไงเราต้องอ๋อกลับไปโอเค move to ก่อนเราค่อยปรับต้องปรับในตัวคาแรคเตอร์ก่อนไป move to ก่อน move to move to นะคะเราค่อยปรับในตัวคาแรคเตอร์พาเนลอ๋อมันเลยดูคุยนี่ไปใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยพี่คุณอันนี้มันเป็นกับเขาเรียกว่าไอ้ระยะห่างระหว่างบรรทัดน่ะเรียกเป็นออโต้เรียก
กดเลือกเป็นออโต้ก็ได้อ๋อได้ค่ะปรับขนาดให้เล็กลงก่อนเปอ๋ลอี่ยนเข้าใจเปลี่ยนฟอนต์นะพี่เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์หน่อยปกใช้อะไรคะฟอนต์ฟอนต์ของอะไรฟอนคตะ์พี่ผมันมมีฟอนต์ทาจานโปรทีเหรอคะ TRAJAN นั่นแหละไม่ใช่แล้วเหรอโอ้อะไรนี่เปลี่ยนฟอนต์ใหม่ไปคลิกที่ตรงคาแรคเตอร์พาเนลลองเลื่อนดูให้มันใกล้เคียงไอตัวนั้นก็ได้ตัวนี้ก็ได้คาแรคเตอร์พาเนลไงค่ะเดี๋ยวต้องเลือกเลเยอร์ด้วยนะอันนี้ถูกไหมคะพี่ผมก็เป็นเลือกให้มันเหมือนหนูจะทำให้มันเป็นกลางๆเดี๋ยวนะไปพารากราฟพารากราฟพาเนลอ๋อค่ะเออทีนี้ไปที่ไทป์ทูก่อนคือถ้ามันเป็นถ้าเราใช้วิธีปรับหรือว่าสร้างตัวอักษรโดยการลากคลิกแล้วก็ลากให้เป็นเส้นปะแบบนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรับตัวพารากราฟหรือว่าการเคาะบรรทัดเราต้องกลับไปที่ตรงนี้ก่อนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันต้องทำอย่างนี้ก่อนโอเคโอเคถ้าปรับเสร็จแล้วค่อยกลับไปที่ Move Tool หนูต้องย่อไอ้พวกนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวนะรู้สึกโอ้แรกใช่ไหมขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกไอตัวข้างๆนี้ก็ตัวระหว่างช่องอันนี้ป่ะพี่ปุ๊กดังนั้นเราต้องปรับไปที่ไทป์ทูก่อนอ๋อค่ะแล้วมันหายไปไหนแล้วล่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปที่มูฟทูใหม่เห็นเลเยอร์ที่ชื่อว่าเลเยอร์สองกับเลเยอร์สามไหมค่ะไอตัวนั้นมันเป็นเท็กแต่ว่าเราไม่ได้พิมพ์อะไรเข้าไปเราดีลีทไปก่อนที่ปุกโอเคทีนี้เราปรับปรับขนาดให้เล็กลงก่อนตอนนี้มันมองไม่เห็นเพราะว่ากรอบมันเล็กมากพอกรอบมันเล็กแล้วตัวเท็กมันใหญ่มันจะมองไม่เห็น
อ๋อทีนี้ก็ไปที่ไททูก่อนปรับตัวกรอบให้มันใหญ่ขึ้นก่อนได้ไหมคะใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ขึ้นอีกประมาณนี้ทีนี้กลับไปมูฟทูก่อนแล้วค่อยปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นปรับตัวขนาดเท็กใหญ่ขึ้นอีกฮะประมาณนี้เลื่อนลงมาอีกก็ได้มันคิดกันเกินไปลดขนาดคำว่าโลสลงอีกก็ได้ประมาณนี้โอเคแล้วก็ไอ้คำว่าโลสไอ้ตัวหนาๆตัวนั้นอะลบไปก่อนได้เลยจริอง๋อๆกไมด่ได้อยู่คลิกแล้วก็กด delete ที่แป้นพิมพ์ไดล้บเลนยะคะพี่ก่อนอะไรนะเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อกดกไมด่ได้กด delete เลเยอร์ใช่ค่ะอยู่โอเคทีนี้เลือกเลเยอร์ที่เป็นรูปขวดกับรูปดอกกุหลาบกดชิปไว้ด้วยหรือว่ากดคอนโทรลไว้ด้วยก็ได้อันนี้น่ารู้สึกถูกไหมอันนั้นกับอันนั้นบนเนี่ยเห็นไหมอันนั้นคือขวอด๋ออันนี้เนาะอันนี้อันนั้นมันตัวอักษรอันนี้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบด้านบอันนเนนี่ีย้อ๋อค่ะด้านตัวนั้นกับตัวขวดกดคอนโทรลค้างไว้คอนโทรลค่ะแล้วกดเลือกเลเยอร์ขวดขวดอันไหนคะพี่ครูอันไหนก็ได้สองอันนั้นอ่ะอันนั้นมันเทคอันนี้ใช่ไหมพี่อันนั้นอ่ะโอเคค่และ้วก็ไปที่ฟรีทรานส์ฟอร์มแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นพี่กบบอกให้ใส่ชื่อพอดีเนาะมันลืมเนาะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนโอ้โหมันต้องกดชิปมีทางแคนเซิลใหม่หรือว่าอันดูก็ได้แล้วก็ไปอีดิทอีกกดชิปมันเลยมันกลับมาที่ตำแหน่งเดิมซึ่งมันผิดส่วนมันผิดสัดส่วนแคนเซิลก่อนคันซึ่งเห็นข้างๆคอมมิตทรานสฟอร์มอ่ะไอ้ที่เป็นวงกลมแล้วก็มีไอ้ขีดเนี่ยข้างอ๋อค่ะพีต่ัวกนบั้นอ่ะโอเคไปทใหีม่่ฟรีทรานสฟอร์มใหม่ค่ะกดชิปนะคะพี่กบใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ๆเลยใหญ่ขึ้นอีกประมาณนี้โอเคแล้วก็ย้ายลงมาด้านล่างทำไมพอย้ายมันไม่มีดอกกุหลาบที่ผมมันต้องกดอันนี้กับโรสก่อนดูดีๆไอ้โรสตัวนั้นน่ะมันเทคมันไม่ใช่ดอกกุหลาบนะอันนี้โรสอันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นเทรดอ๋อโอเค
พี่กบอันนี้ใช่ไหมคะอ่าวิธีสังเกตถ้าเราจจำไม่ำไดว้ตัวชื่อเลเยอร์ไม่ได้ให้เราสังเกตไอ้รูปภาพที่อยู่ในตัมเนลดูดีๆมันจะมีรูปอยู่อ๋อคืออันนี้นะหนูว่าเนี่ยอ่าอันนี้อ่าเห็ให้นเลือกคือเราต้องเลือกทั้งตัวดอกกุหลาบทั้งขวดมันถึงจะเลื่อนไปด้วยกันอันนี้กับอันอ่านี้อันนั้นมันขวดเหมือนกันอันนี้อ่ากับอันบไมน่ใช่ต้องกดคอนโทรลนะถ้าเรากดชิปมันจะเลือกระหว่างที่เลเยอร์ที่อยู่ระหว่างด้วยอ่าแล้วหนูก็ถูกไหมคะที่ผมอ่าคลิกเลื่อนลงมาค่ะพี่กบอ่าย้ายไปขวามืออีกไปขวามืออ่าลงมาค่ะลงมาด้านล่างอ่าฮะลงอีกไม่ไปขวามืออีกนิดหนึ่งอ่าลงอ่าประมาณนี้โอเคอ่าทีนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิกบริเวณว่างก่อนเพื่อไม่ให้มันเลือกเลเยอร์ไหนแล้วก็ไปคลิกเลือกขวดเลือกขวดจรค่ะิงๆเราสามารถเอาเมาส์อ่ะหรือว่าตัวเคอร์เซอร์อ่ะไปคลิกที่ขวดได้เลยลองไปคลิกที่ขวดดูปุ๊บพอคลิกปุ๊บสังเกตที่ตัวเลเยอร์พาเนลโปรแกรมมันจะเลือกขวดให้โดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถเลื่อนได้เลยคลิกแล้วก็เลื่อนได้เลยอันนี้เลื่อนได้ไหมคะอ่าแต่จะพอปวดเนาะอ่าเลื่อนขวดไปซ้ายมือนิดหนึ่งอ่าเลื่อนลงมานิดหนึ่งถ้าเลื่อนนิดเดียวก็ใช้ตัวลูกศรที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะโอเคทีนี้ก็เลื่อนไอ้ตัวข้อความนะลงมาข้อความใช่ไหมคะไอตัวที่เป็นรายละเอียดอะให้มันเล็กลงอีกก็ได้ถ้าจะเคาะบรรทัดให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างขวดแล้วก็ปรับโหลดเลื่อนคำว่าโหลดขึ้นไปก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ตัว call to action ตรงคำว่า shop nowทีนี้ duplicate ไอ้คำว่า loss นะ
แล้วก็เอามาแปะตรงขวดเวลาที่เราดูพิเคทอ่ะมันจะวางไว้ตำแหน่งเป๊ะๆเลยตำแหน่งเดิมนั้นเราต้องเอาเมาส์ไปคลิกลากออกมาใช้คอนโทรลใช้ฟรีทรานสฟอร์มอ่ะหมุนลองคลิกขวาไม่ทันแล้วกดชิปไว้ด้วยอ่ะชิปนะคะให้มันได้90องศาก็ย่อให้เล็กลงย่อให้เล็กลงเลยย่อเหมือนย่อเราย่อขยายตัวขวดตัวอะไรโอ้ค่ะแต่ว่ากดชิปไว้ด้วยได้ไหมคะพี่คุณประมาณนี้commit transform แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคทีนี้เรามาทำสี background เดี๋ยวไปที่ adjustment layer ก่อนตรงนี้ไปที่ตรงนี้จำวิธีสร้าง solid color ได้ไหม adjust ตัวเนี้ยตัวข้างๆธงญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อค่ะค่ะไปที่ solid color ปึ๊บเลือกเป็นสีชมพูเอ้ยสีอะไรก่อนก็ได้สีชมพูก่อนก็ได้เดี๋ยวย้ายมาไว้ด้านล่างสุดก่อนทีนี้ดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งตำแหน่งสีตำแหน่งด้านหน้าเดี๋ยวแคนเซิลก่อนแคนเซิลตัวนั้นโอเคตัวนั้นละถ้าเราจะเปลี่ยนสีเราต้องดับเบิลคลิกตรงดับเบิลคลิกอันนี้คลิกที่เฉยดับเบิลคลิกหมายถึงดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งสีโอเคทีนี้ได้เอาเมาส์ไปดูดสีตรงสีดอกกุหลาบให้เป็นสีชมพูโอเคประมาณเมื่อกี้แบบนี้ก็ได้โอเคกดโอเคก่อนที่นี่ทีนี้ดูพลิเคทตัวเลเยอร์ตัว solid color ตัวเนี้ยขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเวลาเราดูพิเคทเราต้องดับเบิลคลิกคลิกขวาที่ชื่อหรือตรงบริเวณว่างอย่าคลิกขวาในตำแหน่งโอเคนี้ดับเบิลคลิกตรงสีตรงนี้ไหมคะตรงข้างตัวบน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 แคนเซิลก่อนตัวบนนะคะเอาคือตัว copy ทีนี้ไปดูดสีชมพูจากไอตัวดอกกุหลาบให้มันชมพูเข้มขึ้นค่ะโอเคประมาณนี้กดโอเคก่อนค่ะโอเคทีนี้เลื่อนเมาส์ไปคลิกตรงตัว layer mask ตำแหน่งของสีชมพูที่เป็นสีเข้มอะ layer mask ตำแหน่งไปข้างๆอะอันนี้นะคะตัวนั้นอะคือ layer mask คือไอ้ตำแหน่งที่อยู่ตัวที่สองอะมันคือ layer mask ตำแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็น layer อะไรก็ตามไอ้ตัวที่อยู่ไอ้ตำแหน่งที่อยู่ตัวที่สองมันจะเรียกว่า layer mask ตำแหน่งโอเคทีนี้ไปที่การเดียนทูล
เครื่องมือไล่เฉดสีไปที่ทูบาอยู่ทูบาอ๋ออันนี้คลิกเข้าไปไล่ทีนี้นิดก่อนที่จะคลิกลากสังเกตตรงออปชันบาร์เดี๋ยวขึ้นไปที่ออปชันบาร์ก่อนสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีวิธีการไล่เฉดสีแบบมีมากกว่าหนึ่งแบบซึ่งเป็นถ้าค่า default มันจะเป็นแบบ linear ก็คือแบบเส้นตรงทีนี้ให้เราเลือกเป็นอันที่สองเป็นแบบ radius ก็คือเป็นแบบวงกลมคลิกเข้าไปทีนี้ก็เอาเมาส์ไปไว้ตรงกลาง artboard คลิกแล้วก็ลากไปด้านไหนก็ได้สักด้านหนึ่งซ้ายหรือขวาซ้ายขวาก็ได้ได้หมดเพราะว่ามันจะลากออกมาจากจุดถึงกลางลองยากลากให้มันยาวๆกว่านี้อีกไปประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์โอเคประมาณนี้มันก็จะเป็นมันจะเป็นเหมือนการไล่เฉดสีจริงๆมันมีวิธีอื่นก็มีแต่ว่าวิธีนี้มันเป็นเราสามารถเปลี่ยนสีได้ง่ายสุดนะเวลาที่เราทำงานโอเคเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ move tool ทีนี้ก็เปลี่ยนสีตัวอักษรให้เป็นสีขาวส่วนคำว่าช็อปนาวก็วาดรูปสี่เหลี่ยมเอาไปซ้อนไว้ด้านหลังนาวมีต้องเป็นเสียงวาดรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมทุกคนข้างล่างใช้ถั่วกดเมาส์ค้างไว้วาดเสร็จปุ๊บกลับไปโมกทูก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีไม่ใช่นะคนละเลเยอร์นะอันนี้นะคะแคนเซิลก่อนเป็นอันช็อปไม่ใช่นะเมื่อกี้เราสร้างขึ้นมาเป็นถ้าเป็นมันจะชื่อว่า rectangle tool double click ตรงตำแหน่งถามไปก่อนโอเคทีนี้ไปที่รูปขวดหน่อยไปคลิกที่เลเยอร์รูปขวดทีนี้ไปที่เมนู image ไปที่ adjustment แล้วก็เลือกเป็น hue and saturation เดี๋ยวปรับสีให้มันสดขึ้นตอนนี้สีมันจะมึนๆเพิ่ม saturation ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวๆๆตัวนั้นจะขึ้นตัวนั้นเป็น0 0อ๋ออันนี้ค่ะฮะลดลงมาเดี๋ยวอันนี้หนูลดเป็น0ก่อนใช่ไหมอันนั้นเป็น0 0มันจะอยู่ตรงกลางอ่ะโอเคโอเคลด saturation ลงประมาณนี้โอเคกดโอเคได้ฮะทีนี้ไปที่รูปดอกกุหลาบอีกทีหนึ่งค่ะไปไม่ไปที่รูปดอกกุหลาบที่เราโอเพนเข้ามารูปค่ะเดี๋ยวดีเซเลกตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวกดคอนโทรลกับเลข0หน่อยคอนโทรลเลข0ค่ะเดี๋ยวได้คัดกลีบกุหลาบไอ้กลีบที่อยู่ตรงกลางอ่ะเ
ซูมเข้าไปใกล้ๆก็ได้กดสเปซบาร์สเปซบาร์ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมดีซิเล็กก่อนเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนอันไหนคะอันนั้นอันใหญ่ใหญ่อันนี้เหรอคะดูในหน้าจออ่ะอันนี้อ๋อโอเคอันนี้ใช่ไหมคะนั้นผิดอันหรือเปล่ามาดูว่าผิดเดียวกันไหมพี่กบอันเดียวกันไหมดูเครื่องมือดีๆใช้ตัวกันเครื่องมือเหรอผิดเหรอพี่กบอันนี้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมที่ผมอันนี้เราต้องลากมือเองไงมือเรายังไม่นิ่งดีเซลเล็กไปก่อนต้องใช้อันที่สามไม่งั้นก็ใช้ไอตัว Quick Selection Tool ก็ได้ค่ะ copy เนาะโอเคอย่าลืมกลับไป move to ก่อนโอ้โหได้นี่ใช่ไหมคะก็ใส่ฟิลเตอร์ motion blur เข้าไปเหมือนกันเบลอรู้สึกจะเป็นอย่างนี้เลือกเป็น motion blurดูมันมีหลายอันอ๋อค่ะจักปรับเป็นแองเกิลเป็น90องศาตัวแองเกิลตอนนี้ดิสแทนมันเยอะไปเดี๋ยวๆยังไงเอาใหม่เนาะไปใหม่เห็นไหม distance มันเยอะไปต้องลดลงมาหายไปเลยอ่ะสักเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปสัก50ได้ไหมสักประมาณนี้ก็ได้โอเคทีนี้ตัวอย่างดูตามตัวอย่างมันจะมีประมาณ4อันจริงๆมันก็คืออันเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นคนละไซส์แล้วก็ไปวางแล้วก็ดูพิเศษไปวางตรงตำแหน่งอื่นด้วยรู้สึกว่าเราต้องเหมือนคลิกขวาเดี๋ยวนะเหมือนอะไรได้นะคลิกขวาทำอะไรที่ว่าปรับดอกว่าอันนั้นปรับอันนี้ไม่ต้องปรับก็ได้ครับอ๋อโอเคทีนี้ก็ duplicate มา duplicate แล้วก็มันปาดที่ปุ๊บก่อนมาทางนี้แล้วก็ดูปีกใช่ไหมคะโอ้โหคิดว่ามันจะปรับลองกด Ctrl กับตัว T ดู
คอนโทรลมันคือช็อตคัทของฟรีทรานสฟอร์มไม่ต้องหมุนอ่ะหมุนแต่ว่ามันต้องหมุน180องศากดชิปไว้ด้วยมันก็ได้แล้วก็ย่อให้เล็กลงไม่คนละอันกันอันเล็กมันจะอยู่ตรงขวดโอเคก็เหมือนจะข้างล่างได้ไหมคะพี่กบคอมมิตทรานสฟอร์มก่อนแล้วก ให้ใหญ่ขึ้นอีกใหญ่อีกโอเคเลื่อนไปซ้ายไปขวามืออ่าประมาณนี้โอเคแล้วก็คอมมิตทรานสฟอร์มก็มันต้องย้ายขึ้นไปด้านบนสุดตอนนี้มันโดนเลเยอร์ไอตัวที่เป็นรีเฟล็กต์ของตัวดอกกุหลาบอะทับอยู่ค่ะทีนี้หนูต้องเอาอันนี้ใช่ไหมคะพี่ไปไว้ตรงไหนนะคะพี่กบเลื่อนไปไว้ด้านบนได้ไหมคะประมาณนี้โอเคทีนี้มันจะมีแสงตรงนี้อยู่มันจริงๆมันมีวิธีการหลายวิธีเอาวิธีแบบง่ายสุดก็คือเดี๋ยวไปที่ Google ก่อน Google ค่ะไปที่หน้า Google เลยพิมพ์คำว่า light ที่แปลว่าแสง LIGHTไปที่ image ไปที่รูปภาพตรงค้นหาด้วยรูปภาพตรงคำว่า image โอเคพิมพ์ใหม่ตัว L ไม่มีตัว L ค่ะโอเคเดี๋ยวเลื่อนลงมาด้านล่างเดี๋ยวขึ้นไปกันขึ้นไปอีกเดี๋ยวลงมาอีกไอตัวเมื่อกี้นี้ก็ได้ไอตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะกดเข้าไปมันเป็นไฟล์เลยลองคลิกขวาให้ดูแล้วเลือกเป็น open image in new tab แล้วก็ไปที่ไอแท็บที่มันเปิดอยู่ไปอีกแท็บหนึ่งอ่ะคลิกขวาแล้วก็ copy save as save image as โอเคทีนี้ก็ไปที่ Photoshop โอเค
คทีนี้press รูปเมื่อตะกี้เข้ามาโอเคขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกค่ะพี่ผมใหญ่อีกใหญ่ฮะโอเคคอมมิตทรานสฟอร์มก่อนทีนี้ไปที่เบลนด์โหมดจำเบลนด์โหมดได้ไหมไปที่ตรงเลเยอร์พาเนลก่อนเห็นตรงคำว่า normal ไหมเลเยอร์พาเนลตรงนี้ดูที่จอตรงนี้คลิกเข้าไปตรงคำว่า normal ค่ะพี่กบคลิกเข้าไปเลื่อนไปที่ลองเลื่อนไปที่สกรีนดูโอเคทีนี้ก็เลื่อนตัวนั้นไปไว้ตรงดีจังให้มันอยู่ตรงตรงขอบเรียกอะไรล่ะตรงไหลมันอะไหลขวดอ๋อได้ค่ะพี่ตรงไหลนี้ใช่ไหมคะตรงนั้นค่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้มันต้องปรับแสงนิดนึงเพราะว่ามันมีเหมือนแสงที่มันดูเห็นไหมมันมีขอบเหลี่ยมๆอยู่มันยังไม่เนียนไปที่ image เมนู image มาที่ adjustment ไปที่ brightness and contrast ก็ได้ปรับ contrast เพิ่มขึ้นเพิ่ม contrast เข้าไปเพิ่มไปเยอะเลยแล้วก็ลดไบเนตลงมันไม่เห็นขอบแล้วเห็นแล้วประมาณนี้โอเคกดโอเคก็มันทำอย่างนี้ได้ด้วยขยายให้ใหญ่อีกกดคอมมาเอ้ยกดคอนโทรลกับตัวทีใหญ่โอเคประมาณนี้ต้องดีไหมเลื่อนไปตรงไหลเลื่อนตรงที่มีจุดขาวๆเห็นไหมโอเคจุดขาวๆให้ตรงกลางอยู่ตรงนั้นพอดีขาวๆนี่ใช่ไหมโอเคทีนี้ดูพิเคตตัวเลเยอร์ตัวเนี้ยขึ้นมาอันนี้ทีนี้ย้ายไปไว้ด้านบนของไอตัว solid color ก่อนขยายให้ใหญ่ขึ้นก่อนก็ได้กด control กับตัว T ขยายใหญ่ๆเลยใหญ่ๆโอเคประมาณนี้คอมมิททรานสฟอร์มก่อนทีนี้เลื่อนลงไปไว้ด้านล่างแต่ว่าให้มันอยู่หมายถึงเลื่อนให้มันอยู่ด้านหลังเลื่อนไปไว้เลื่อนไอ้นี่ใช่ไหมคะพี่ผมไปไว้ตรงไหนคะไว้ด้านบน solid color solid color มันจะอยู่ประมาณล่างสุดเลยไหนวะปล่อยก่อนนะคะปล่อยเมาส์ก่อนแล้วค่อยเลื่อนแท็บลงมาลงมาเห็นสีชมพูไหมด้านบนสีชมพูสีชมพูนั่นแหละโอเคทีนี้ก็เลื่อนไปไว้ให้มันอยู่ด้านหลังขวดให้มันอยู่ตรงกลางด้านหลังขวดเลื่อนลงมาอีก
ลงมาลงมาประมาณนี้โอเคคอมมิตทรานสฟอร์มโอ้พัฒนาละทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวปรับอุณหภูมิของแสงนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเลื่อนไปเลือกเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนสุดก่อนเลือกเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนสุดก่อนอันนั้นมีตัวนั้นบนสุดทีนี้ไปที่เมนูเลเยอร์เมนูเลเยอร์เมนูเลเยอร์อันนั้นฟิลเตอร์โอเคโอเคไปที่ new adjustment layer ปั้นหนูไปที่ curve กดโอเคปุ๊บเดี๋ยวปรับเฉพาะ channel เลือกเป็น channel red แต่ไม่ใช่ตรงคำว่า RGB อ๋อค่ะเลือกเป็น red แล้วเพิ่ม curve ขึ้นไปให้มันแดงขึ้นนิดนึงไปอีกต้องจุดเดียวพออย่าสองจุดลบจุดกด delete ลบอ่ะกด delete ที่แป้นพิมพ์ให้มันขึ้นไปค่ะพี่ผมมากไปลงมาฮะโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็กลับไปที่ RGB ใหม่เพิ่มให้มันสว่างขึ้นนิดหนึ่งเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งมากไปถอยลงมาอีกนิดหนึ่งฮะโอเคทีนี้ไปปรับตรงคอนทราสต์ตรงมุมด้านล่างอีกจุดหนึ่งตรงนี้เลื่อนลงมาเพิ่มคอนทราสต์มากไปขึ้นไปประมาณนี้เยอะไปถอยกับเยอะไปนะถอยประมาณนี้โอเคแล้วก็เซฟงานเสร็จแล้วใช่ไหมฮะพี่กลุ่มถามนิดเดียวต้องเป็นความรู้สักแป๊บนึงถ้าสมมติเราอยากให้คนนี้หน้าเนียนเนี่ยสักนิดเนี่ยมันทำได้ไหมหน้าเนียนหมายถึงว่าอยากให้คนนี้หน้าขาวอย่างสมมติหนูอยากเอาดำดำดำของหน้าผู้หญิงคนนี้ออกอย่างเงี้ยก็ได้ครับมันทำได้คลิกมันทำตรงไหนก็คลิกที่เลเยอร์นั้นก่อนคลิกที่เลเยอร์ซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะอย่างเงี้ยมันลบไฟตรงเนี้ยพี่กบสมมติอ่ะก็ไปที่มันจะเป็นเครื่องมือกลุ่มของเครื่องมือที่ว่าชื่อว่าโคนสแตมป์มันจะมีไปที่เครื่องมือที่มันอยู่ข้างๆบลัชทูลเห็นไหมข้างๆกับบลัชทูลไม่ใช่อันบนโคนสแตมป์อันบนตัวนั้นแหละสปอตเนี่ยเหรอคะคลิกเข้าไปคลิกตัวนั้นก่อนคลิกตัวแรกก่อนคลิกตัวแรกนะคะอันนี้นะคะก็คือถ้าจะลบสิวก็เอาตัวเนี้ยไปคลิกตรงสิวอ๋อนี่ก็ได้ใช่ไหมผมฮะอ๋อแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นบริเวณตรงที่เป็นเขาเรียกว่าเงาตรงเนี้ยไม่ได้ถ้าอยากทำมันต้องใช้อีกเครื่องมือหนึ่งก็คือไปที่เครื่องมือเดิมตัวเนี้ยไปคลิกค้างไว้ไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า path tool นี้หลักการทำงานก็คือเอาตัวเนี้ยคลิกแล้วก็ลากให้มันคลุมบริเวณที่เราจะนั้นเสร็จแล้วมันก็จะสร้างเป็น selection ขึ้นมาทีนี้เราก็เอาเมาส์คลิกด้านใน selection ตัวเนี้ยแล้วลากไปตำแหน่งที่เราจะเหมือนจะโคลนมาทับ
สมมติลากไปตรงสีขาวๆตรงผิวขาวๆอ่ะอ๋อเหมือนจะเอาสีอื่นมาโคลนทับเขาอ๋อแล้วก็กดแล้วก็ดีสิเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่พีว่่าผมัมนต้องค่อยๆทำเพราะว่าต้องใจเย็นๆอ่ะอ๋อโอเคแค่ลบสิวอ่ะเข้าใจละโอเคได้ค่ะโอเคประมาณนี้เซฟงานเดี๋ยวกดคอนโทรลศูนย์ให้คอนโทรลกับเลขศูนย์ค่ะพี่ฝนคอนโทรลศูนย์เอค่ะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้มันตไ้ดอง้ฝึกบ่อยๆให้เข้าใจขใชั้น่ตอนการทมำังนานเออมันต้องทำบ่อยๆเนาะมันซับซ้อนอยู่นะพี่กบได้หนูก็พยายามทวนคลิปที่พี่ให้เข้าไปละค่ะมันก็จะมีอยู่เนาะพี่กบก็ควรจะ